สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับคุณยิ้มแล้วครับสวัสดีครับคุณกฤษณะวันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่า Merry Christmas นะครับพี่น้องชาวไทยชาวฝรั่งชาวคริสต์ทั่วโลกเลยนะครับครับขอให้มีความสุขร่าเริงเบิกบานแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานถึงข้ามปีไปปีใหม่เลยนะครับครับแล้วก็ขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปนี่ตลอดไปแต่ว่าพรุ่งนี้ครับคุณยิ้มครับ26ธันวาคมเป็นวันประวัติศาสตร์โลกที่บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับหายนะทางธรรมชาติเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิพรุ่งนี้นะครับครบรอบ10ปีเต็มนะครับครับเหตุเกิดบริเวณหัวเกาะสุมาตราลึกลงไปในทะเลมหาสมุทรอินเดียประมาณ30กิโลครั้งนั้นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใต้ทะเลลึกครับวัดริกเตอร์หรือความสั่นสะเทือนเป็นริกเตอร์แผ่นดินไหวได้เนี่ย 9.1 ถึง 9.3 ริกเตอร์ครับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดนับเป็นอันดับ3ของโลกเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ครับครับและครั้งนั้น15ประเทศในหลายทวีปนะครับทั้งเอเชียแล้วก็ไกลไปถึงแอฟริกาใต้ได้รับผลกระทบมีผู้คนเสียชีวิตล้มหายตายจากคลื่นยักษ์ซัดสาดครั้งนั้นกว่า 250,000 ชีวิตนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับไม่เป็นทางการเนี่ยคาดกันว่าอาจจะถึง 300,000 ศพครับหนักสุดคือจุดกำเนิดคืออาเจอินโดนีเซียครับใช่นั่น 130,000 ศพเป็นอย่างน้อยนะครับรองลงมาคือศรีลังกาครับเกาะรูปหยดน้ำตาใต้อินเดียครับนั่นก็ 35,000 ศพครับรองลงมาคือติดกันคืออินเดียครับ 15,000 ศพอันดับ4ผลพวงจากหายนะคลื่นยักษ์ครั้งนั้นคือประเทศไทยครับประมาณนะครับทั้งตายและก็สูญหายเนี่ย8,000 กว่าชีวิตดูฮะนาทีชีวิตดูนะฮะที่ภูเก็ตครับภาพนี้ฮะนี่ซัดต่อหน้าต่อตานี่นะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งดูกี่ครั้งก็สะเทือนขวัญและสะเทือนใจนี่แหละครับคือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในโลกนะครับครับนี่ครับเหตุเกิดเวลาท้องถิ่นไทยเนี่ยประมาณสัก8โมงเช้าเกือบ8โมงเช้าจุดเกิดเหตุหัวเกาะสุมาตราที่อินโดนีเซียห่างจากเกาะภูเก็ตใกล้สุดของไทยเนี่ยประมาณสัก800กิโล800กิโลนะใช้เวลาเดินทางของคลื่นเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับนับตั้งแต่วินาทีดูฮะภาพที่ภาพ10ปีก่อนนะครับภูเก็ตนะหาดป่าตองนะฮะกระบี่เกาะพีพีอ่าวต้นไทรโลดาลำเละไม่เป็นท่าครับนี่ฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติหนักสุดของเมืองไทยในบรรดา6จังหวัดนี่นะครับระนองกระบี่ภูเก็ตพังงาสตูลตรังนี่นะครับหนักสุดคือที่จังหวัดพังงาครับครับบ้านเขาหลักบ้านน้ำเค็มบ้านบางเนียงนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยมีผู้คนล้มหายตายจากและสูญหายเนี่ยนับพันชีวิตโอ้โหเฉพาะที่เกาะพีพีอ่าวลดดลําอ่าวต้นสายที่เป็นอ่าวเวิ้ง2คู่ขนมเหมือนกับแซนด์วิชนะครับครับตายไปประมาณกว่า700ชีวิตนะครับโอ้ตรงนั้นเหรอฮะใช่เพราะคืนนั้นเนี่ยมันเป็นคืนหลังจากคริสต์มาสวันนี้คริสต์มาสนะฮะใช่คืนนี้พี่น้องชาวฝรั่งชาวท่องเที่ยวก็ฉลองกันเต็มที่หลายคนนอนแจ้งครับมารู้สึกอีกทีวินาทีชีวิตเมื่อตอนประมาณ10โมงเช้าครับซึ่งตอนนั้นอาจจะยังพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะเลยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนึกว่าเป็นความฝันฮะครับเป็นฝันร้ายที่ไม่มีโอกาสจะแม้แต่จะตั้งตัวหรือรู้สึกตัวหลับไปนิรันดร์กาลครับครับนี่แหละฮะตอนที่ผมเดินทางไปลงพื้นที่เมื่อช่วง2สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เศษๆนี่ฮะผมก็ไปทั้งกระบี่แล้วก็ไปพังงาไปจุดที่เมื่อ10ปีที่แล้ววันที่26ธันวาคมหนักที่สุดครับคือเกาะพีพีซึ่งเหมือนเป็นประการทางธรรมชาติป้องกันตัวเมืองเอาไว้ฮะเป็นเกาะกลางทะเลอะ่ะกันที่จะมาตรงไร่เลหรือต้นอำเภอเมืองอ่าวนางฮะนะฮะถ้าเกิดเป็นพังงาบ้านเขาหลักก็จะมีเกาะซีมิลันซึ่งอยู่ไกลมากครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจดูจากชัยภูมินะว่าทำไมเขาหลักถึงหนักมากนะครับตรงนี้เรียกว่าเกาะพีพีครับที่เห็นในภาพคือปัจจุบันนะเดือนธันวาคม2557 10ปีผ่านไปจากคลื่นยักษ์สึนามิคุณสาครเกี่ยวข้องและคุณพิมรพีพันวิชาติกุลก็พาผมไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่ณปัจจุบันนี้ครับดูฮะนี่ฮะท่าเรือที่ครั้งเมื่อ10ปีก่อนนี่หายหมดครับตรงจุดนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยนับร้อยครับครับแต่ที่หนักเนี่ยในรีสอร์ทที่พักบังกะโล
คืออย่างที่บอกกำลังหลับอยู่นะฮะโอ้โหตู้ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันระวังตัวครับแล้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะหนักขนาดนี้ถูกต้องฮะซัดเข้ามาลึกขนาดนี้ผมไปถามคนคนนึงนะครับที่เกาะพีพีนะครับเขาเป็นพนักงานอยู่ดูแลชายฝั่งณขณะนี้ที่อ่าวโลดาลัมนะครับเขาอยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุตอนประมาณสัก10โมงเช้านะฮะที่มันซัดมาจากอาเจมันเดินทาง2ชั่วโมงนะครับประมาณมาถึงเนี่ยจุดแรกของภูเก็ตเอ้ยกระบี่คือที่ PP ที่หนักสุดนะครับซัดมาเต็มที่เลยครับปรากฏว่าคนที่ผมนี่ที่คุณสาครพาผมไปดูนะฮะเมื่อกี้เนี่ยฮะที่ตรงอ่าวโลดาลัมฝั่งตรงข้ามของอ่าวต้นไทรก็มันขนาบข้างเงี้ยคืออ่าวนี่หาทั้งแถบเลยครับซัดผ่านเลยครับคลื่นยักษ์เนี่ยว่ากันว่าสูงประมาณสัก10เมตรกว่าๆนะครับสูงสุดที่อาเจคือ30เมตรครับกว่าทุกอย่างหมดใช่ฮะอาเจเนี่ยไปดูจากข้อมูลนะครับกินเข้าไปในชายฝั่งเนี่ย5กิโลครับวิ่งไวแค่ไหนก็ลำบากครับนอกจากขึ้นภูเขาหรือที่สูงอย่างเดียวครับไปวิ่งตอนนั้นไม่ทันโอ้โหแล้วทีมคันไม่รู้ไงฮะอย่างที่ผมอยากไปฟังเขาไหมฮะฟังพนักงานที่รอดชีวิตแบบวุดวิดเจียนอยู่เจียนไปฮะเขาจะเล่าเหตุการณ์วินาทีชีวิตยังไงนะครับอ่ะเชิญครับที่ PP ครับก่อนเหตุการณ์ตอนเช้าเนี่ยนะครับไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับมีผู้คนมานอนเพียบเลยครับชายหาดอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่สักพักน้ำก็ลงครับจะขึ้นน้ำย้ำน้ำจะเป็นจะลดไปก่อนขึ้นลงไม่มันจะเกิดอาการขึ้นลงน้ำยุบไปเลยใช่ยุบไปเลยขึ้นลงๆเรื่อยครับขึ้นลงๆขึ้นลงแล้วก็มีเขาก็สงสัยเพื่อนผมขับเรืออยู่ด้านนอกขับเรือด้านนอกครับแล้วก็เรือมันครับตั้งอยู่บนทรายเลยครับแล้วเราเห็นแล้วเป็นไงบ้างคุณน้องตกใจครับตกใจไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่เคยเห็นครับในชีวิตคนแก่ๆคนเฒ่าก็ไม่เคยเห็นแล้วก็เห็นขึ้นพอน้ำลงมาปั๊บมันก็ขึ้นขึ้นมันก็เริ่มขึ้นมาฮะยิ่งเข้ามาใกล้ฝั่งมันยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วตอนไหนตอนนั้นทำไงฮะก็ตกใจครับวิ่งใครที่วิ่งทันก็วิ่งบอกคนวิ่งไรวิ่งบางคนก็ไม่รู้ว่าวิ่งทำไมหันไปดูข้างล่างข้างหลังวิ่งกันดีกว่าก็มันขึ้นมาแล้วแล้วคุณน้องนี่วิ่งยังไงฮะเนี่ยครับตรงนี้วิ่งไปไหนครับวิ่งไปด้านหลังครับว่าหลังที่เขาเรียกเขาจะมีบาร์เล็กๆอยู่ด้านหลังวิ่งขึ้นภูเขาเล็กๆเขาบอกว่าทางไหนที่สูงกว่าเขาก็มาอยู่นั้นครับแล้วคุณสะครนั้นอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกระบี่แล้วรู้ข่าวยังไงรู้ข่าวจากเกาะพีพีครับพรรคพวกที่ทำงานอยู่ในเกาะพีพีโทรไปแจ้งบอกเกาะพีพีน้ำท่วมถึงชั้น2แล้วรู้ว่ามันคืออะไรครับทุกคนก็พยายามหาข่าวกันก็บางคนก็บอกว่าสึนามิหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นยังเรียกไม่ถูกกันเลยครับตอนนั้นก็เข้าไปอยู่ที่ริมฝั่งก็ไปกระจายบอกชาวบ้านตอนนั้นผมอยู่ท้องถิ่นเสียหายแบบเกลี้ยงเลยหมายความว่าเมื่อก่อนก็มีสิ่งปลูกสร้างมีบ้านสร้างอย่างมีอะไรเงี้ยครับมีบ้านมีเพิงพักมีบังกะโลอะไรเนี้ยครับใกล้ๆชายหาดต้นไม้ครับอย่างตลอดแนวชายหาดนี่ครับมันจะเป็นต้นไม้เยอะกว่านี้ครับหมดเลยครับหายเกลี้ยงเลยหายเกลี้ยงเลยครับหายเกลี้ยงเรือที่จอดฝั่งนี้หมดเลยครับผมเห็นศพเห็นแบบเห็นเป็นสิ่งธรรมดาได้เลยครับเห็นแบบเมื่อก่อนนี่กลัวนะเห็นศพเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากสึนามิวันแรกหลังจากสึนามิฮะที่เห็นศพฮะเห็นจนแบบไม่คาดคิดอะครับว่าจะเจอแบบนี้ฮะเป็นร้อยเป็นพันนะครับนับไม่ถ้วนเดินไปตรงไหน10เมตร20เมตรเจอนั่นแหละครับคุณธีระครับผู้ชมครับหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่เกาะพีพีกระบี่จากสึนามิเมื่อ10ปีก่อนนะครับเราเห็นภาพเลยนะใช่เห็นศพเป็นแบบธรรมดาเลยคือที่หนักสุดของพีพีที่เราเคยทำข่าวใช่ไหมฮะคือบ่อกักขยะตรงนั้นว่าไปอยู่นั่นเป็นร้อยอ่ะนี่แหละครับก็ใช่ครับ10ปีขึ้นยักษ์สึนามิวันนี้ดูกระบี่นะครับจุดหนักสุดพรุ่งนี้ฮะไปต่อที่พังงาครับบ้านเขาหลักหนักที่สุดของประเทศไทยวันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรกับผู้รอดชีวิตหนึ่งในเหตุการณ์นะครับแปลกมาจันโชคดีที่สุดหนึ่งในล้านเลยครับครับวันนี้มาดูกันต่อนะคุณธีระครับตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ